วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้มากันที่ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและพิธีปิดมหกรรมมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยเฟสติวัล2022ที่จัดขึ้นโดยกองทุนกีฬาร่วมมือกับไอคอนสยามระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่ทั่วโลกและจัดการแข่งขันมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานประเภทประชาชนชายหญิงและประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชิงถ้วยไอคอนสยามภายในพิธีเปิดได้มีการแสดงชุดที่1 Miracle of มวยไทยตามด้วยการแสดงชุดที่2 Fashion Show ชุดมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์และชมการแสดงชุดที่3 มวยไทยไลฟ์พร้อมการแสดงพลุดอกไม้ไฟกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตะการตาโดยบรรยากาศภายในงานได้มีนิทรรศการเกี่ยวกับมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยต้องการผลักดันให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากเก่งทัชยะประทุมวันศิลปินนักร้องชื่อดังอีกด้วยค่ะจัดมวยไทยคันนี้คือมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแท้ๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเฟสติวัลมีทั้งไฟท์แล้วก็ที่สำคัญมีแฟชั่นมีฟู้ดด้วยนะคะครบตามที่นโยบายรัฐบาลอยากให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามีแฟชั่นมวยไทยออกไปนอกประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะว่าทาง IOC หรือ International Olympic Committee นะคะว่าอนุญาตให้มีการตัดต่อทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปถ่ายทอดในช่องของ IOC ในเร็วๆนี้ค่ะวันที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะมวยไทยเยาวชนนะคะซึ่งจะเป็นเน้นอะไรคะก็คือเน้นการขับเคลื่อนของ IOC ที่เราอยากจะเข้าสู่เอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมตอนนี้เราเข้าสู่ยูโรเปียนเกมแล้วนะคะก็ถามว่าทำไมก็คือว่ามวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันสำหรับเด็กๆนะคะพรุ่งนี้เราจะทำให้ดูก่อนว่าเครื่องป้องกันสำหรับเด็กๆเป็นอย่างไรยังไงนะคะก็ขอให้ติดตามค่ะส่วนวันที่5นะคะก็จะเป็นลักษณะของมวยไทยที่เรียกว่า Royal World Cup ก็คือทางซาอุดีอาระเบียนะคะโดยเจ้าชายก็คือปรินซ์ฟาฮัดนะคะนำนักกีฬาของซาอุดีอาระเบียมาในวันที่5ส่วนแล้วก็ในขณะเดียวกัน UAE นะคะก็มีคุณทาเรกนะคะก็คือฮิสบะเอ็กเซลเลนซี่ทาเรกนะคะมาเองก็พานักกีฬาของ UAE มานะคะแล้วก็ของมาเลเซียโดยกองทุนราชกุมารของมาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้น Royal World Cup เนี่ยก็จะมาพร้อมนักกีฬาแล้วก็ทางราชวงศ์ของต่างประเทศที่ได้จัดมวยไทยเรียบร้อยแล้วก็มาชิงแชมป์ที่นี่ค่ะและในวันพิธีปิดได้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิดมหกรรมมวยไทยเฟสติวัล2022โดยมีดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่งที่บริเวณริเวอร์พาร์คห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามกรุงเทพเมื่อค่ำวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาภายในงานได้มีการแสดงดนตรีบรรเลงและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการต่อสู้จากเยาวชนอาทิคีตะมวยไทยและมวยโบราณรวมทั้งการแสดงชุดมวยไทยไลฟ์ซอฟต์พาวเวอร์จากนั้นประธานในพิธีทำการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และอัญเชิญถ้วยพระราชทานเข้าสู่สนามตามด้วยขบวนธงชาติหลังจากนั้นได้มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9และการแสดงชุดโขนประยุกต์ปิดท้ายด้วยการแข่งขันชกมวยไทยถึงถ้วยพระราชทานอีกด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือทางกองทุนพัฒนาการกีฬาชาตินะคะแล้วก็การกีฬาประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญก็โดยการนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติเรามีรองนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เป็นวันที่3ก็วันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่3เนี่ยเราเริ่มนะคะในการที่จะเปิดงานเฉลิมฉลองเสร็จแล้ววันที่4เนี่ยเราก็มีการชกมวยเด็กที่มีเครื่องป้องกันนะคะอย่างเต็มพิกัดแล้วก็ที่สำคัญเป็นไปตาม OOC Movement ส่วนวันนี้ถือเป็นวันที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็คนไทยได้มาน้อมนำรึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาลที่9และที่สำคัญก็น้อมทรงพระเจริญกับรัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระราชินีค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเพราะว่าทั้งเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆก็เข้ามาร่วมงานจุดเทียนชัยนะคะแล้วก็มีเจ้าชายแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะที่เป็นประธานมวยไทยก็เห็นว่าในโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นค่ะคือตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลักล้านแล้วค่ะแล้วที่สำคัญนะคะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะมีอีก F1 นะคะตอนนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมาวันที่3และวันที่4เรามีทั้งฟู้ดมีทั้งเฟสติวัลมีทั้งแฟชั่นมีทั้งไฟท์นะคะส่วนที่เรายังขาดอยู่ก็คือวันนี้นะคะที่พอมีการแข่งขันเสร็จแล้วเราจะมีการตัดต่อแล้วก็เลือกคัดเลื
ือกภาพนะคะที่เป็นภาพที่เหมาะสำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องของ IOC Channel นะคะซึ่งตรงนี้น่าจะไปอีก200ประเทศทั่วโลกค่ะตอนนี้เราไป4เกมนะคะต่อไปเรามวยไทยไป World Game เรียบร้อยแล้วเราไป World Combat Game แล้วเราไปดูเรียนเกมแล้วนะคะเพราะนั้นตอนนี้เราต้องการไป Asian Game นะคะและที่สำคัญเราต้องการไปโอลิมปิกเกมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำอย่างไรให้มวยไทยเนี่ยภาพออกมาเป็นลักษณะการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะไม่ใช่เป็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้เราเรียกว่ามวยไทย for all นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเพื่อมวยไทย for all นะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปพบกับ2ผู้บริหารสุดแซ่บอย่างอาชวินโรจนชัยชนินทร์และสมภพโรจนชัยชนินทร์แห่งบริษัทเวลเนสเฮ้าส์จำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรสสำเร็จรูปตราซุปเปอร์แซ่บน้ำปลาร้ารสชาติดีแซ่บสุดขั้วนัวสุดขีดณร้านตรีการ์เด้นอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมประมงได้รับมาตรฐาน อย. มาตรฐานฮาลาลทำให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพและรสชาติกับ2สูตรที่ลงตัวสูตรอร่อยแซ่บนัวเข้มข้นมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมทุกเมนูและสูตรอร่อยแซ่บโหน่งผลิตจากปลากระตักหรือปลาไส้ตันชั้นดีคัดพิเศษหมักนานได้ที่มีกลิ่นหอมฟุ้งไกลเป็นเอกลักษณ์ค่ะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวสินค้าน้ำปลาแบรนด์ใหม่นะครับน้ำปลาตราซุปเปอร์แซ่บครับก็รวมถึงยังมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บก็คือคุณตรีชัยนรงค์ครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์น้ำปลามีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ของเราเนี่ยคิดค้นมาเป็นพิเศษครับให้มีรสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทยทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็รวมถึงมีความตั้งใจจะส่งออกให้เป็นสินค้าส่งไปเมืองนอกด้วยระดับอินเตอร์ครับสูตรแรกนะครับก็คือสูตรแซ่บนัวนะครับอันนี้นะครับสีส้มนะครับก็สูตรแซ่บนัวเนี่ยก็เป็นสูตรที่เรียกว่ารสชาติกลมกล่อมนัวครับสำหรับทุกเมนูต้มยำทำแกงนะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยคนที่กินรสแบบกลางๆเนี่ยก็ใช้สูตรนี้ได้ครับสูตรแซ่บโหน่งเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่มีความหอมโหน่งเป็นพิเศษฮะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารอีสานชอบกินรสจัดๆเนี่ยก็จะชอบรสแซ่บโหน่งมากมันจะหอมโหน่งมากๆครับผมอันนี้ครับตอนนี้ครับเรามีขายทั้งช่องทางปกติออฟไลน์ก็คือตามร้านค้าปลีกค้าส่งตามแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมรวมถึงร้านค้ามูลนิธิตามห้างสินค้าใหญ่ๆก็จะมีจำหน่ายนะครับผมรวมถึงในช่องทางออนไลน์แล้วก็จะมีจำหน่ายนะครับในช่วง Facebook LINE แอด Shopee แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มมีจำหน่ายหมดนะครับผมสามารถติดตามหาซื้อได้รวมถึงติดตามที่แฟนเพจซุปเปอร์แซ่บนะครับผมก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับครับปัจจุบันเนี่ยน้ำปลาร้าเนี่ยเขานำไปทำปรุงรสเป็นเครื่องปรุงรสนะครับสำหรับอาหารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มยำทำแกงทำได้หมดส้มตำอาหารอีสานทำได้อยู่แล้วเอาไปทำไก่ทอดแช่น้ำปลาหมูย่างน้ำปลาทำได้ยำกับแซลมอนยำกับเนื้อย่างยำทุกอย่างได้หมดเลยครับรวมถึงต้มพวกเมนูต้มต่างๆก็สามารถทำได้ก็ไปหมักได้เนาะหมักน้ำปลาก็อร่อยครับหอมมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยปลาก็เป็นสินค้าส่งออกเป็นขายตามประเทศต่างๆคนไทยในต่างประเทศครับที่ไปทำงานไปอยู่ก็เป็นลูกค้าสำคัญของน้ำปลาเหมือนกันครับโดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์เจ้าของฉายาจิโก้บิ๊กอายสายอารมณ์ตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งหมอลำสุดฮอตแชมป์17สมัยจากรายการศึกวันดวลเพลงพร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอและโฆษณาสุดแซ่บอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับผมกับน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เลือกร้านของพี่ตีนะครับมาเป็นวันจัดงานมันเปิดตัวสินค้านะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกๆคนที่มาหากันในวันนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับสุขุสุขคนนะครับตอนนี้สินค้าดีกำลังกำเนิดเกิดขึ้นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับน้ำปลาร้าของดีของคนไทยนะครับที่กำลังจะส่งออกไปสู่ต่างประเทศแล้วก็หลายๆประเทศนะครับผมต้องบอกว่าซุปเปอร์แซ่บนะครับผมอร่อยใส่อะไรก็อร่อยครับผมตำก็อร่อยยำก็อร่อยนะครับเป็นของดีอีกหนึ่งของดีที่เกิดขึ้นแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับผมน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บนะครับผมเพราะว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับเผื่อที่จะได้ต่อสัญญากับผู้ใหญ่อีกนะครับผมก็ฝากสินค้าดีๆไว้ด้วยครับผมต้องลองครับ
และในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่เจชนาทิปกองกลางทีมชาติไทยและพรีเซนเตอร์ Honda All New Click 160และ New Click 125รถสปอร์ต AT ผนึกกำลังลีซอธีรเทพวิโนไทยแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนท็อปวาทิตตรีครุฑพันธ์ดวลแข้งนักแสดงชั้นนำจาก GMM TV และ The Snack Content Creator แนวหน้าของไทยชื่อดังในกิจกรรม Exclusive ของ Honda Click Series ที่เนรมิตลานสยามสแควร์เป็นสนามฟุตบอลแมตช์พิเศษเจชนาทิป The Roots of Leader by Honda Click Series ค่ะก็อย่างพี่ซอเคยเตะด้วยกันแค่ครั้งเดียวนอกนั้นก็เป็นคู่แข่งกันมาตลอดส่วนยิ่งเป็นยูทูบเบอร์พี่จิโน่หรือว่าแม้ดาราแน่นอนว่าการที่จะได้มาเตะด้วยกันมันเป็นโอกาสค่อนข้างยากก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเตะก็รู้สึกขอบคุณ Honda มากๆนะครับที่เอาผมเป็นพรีเซนเตอร์นี่แหละเป็นเกียรติมากครับ Honda Click 160กับเอาพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนมาเตะบอลกันได้ขับขี่ Honda Click 160แน่นอนว่าเขามีความแรงความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวสมรรถนะในการขับขี่แน่นอนว่าเป็นอันดับ1ของมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วถ้าพี่ๆได้ไปขับขี่เนี่ยผมรับรองว่าพี่ๆจะติดใจเพราะว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยแล้วก็แน่นอนถ้ายิ่งเป็นสเปเชียลอีดิชั่นเนี่ยมันเป็นความที่นำหน้าอย่างจ่าฝูงแน่นอนครับเพราะว่าร่วมดีไซน์ซึ่งเป็นดีไซน์เกี่ยวกับตัวผมด้วยก็อยากให้พี่ๆทุกคนลองขับขี่ครับแต่ว่าการขับขี่ก็อยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยครับผมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ขายของเนี่ยครับก็ Honda Click 160แล้วก็มี Honda Click 125นะครับก็อยากให้ลองขับขี่กันดูแน่นอนว่าจะติดใจแล้วก็จะใช้ Honda Click ไปตลอดครับแน่นอนว่าผมเองก็ไม่ได้ถนัดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ก็อยากให้ติดตามทั้ง Honda และติดตามทั้งตัวผมด้วยครับขอบคุณมากครับต่อกันที่นายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ภายใต้หัวข้อไทยพร้อม APEC 2022 Video Contest และโครงการประกวดเมนูอาหารแห่งอนาคต Future Food for Sustainability โดยมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยผู้แทนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานนำโดยเชฟชุมพลแจ้งไพรมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์รวมถึงผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดทั้ง2โครงการค่ะกิจกรรมนะครับทั้ง2กิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับที่รณรงค์นะครับในเรื่องของไทยพร้อมนะครับแล้วก็ในการจัดกิจกรรมในการประกวดอาหารแห่งอนาคตนะครับก็คือฟิวเจอร์ฟู้ดนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งนะครับที่ทำให้พี่น้องคนไทยนะครับได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็งของประเทศไทยได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่มีประชาชนเนี่ยเฝ้าจับตามองกันทั้งโลกนะครับแล้วจากการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับความคำชมเชยนะครับจากประชาคมโลกแล้วได้รับคำชมเชยจากพี่น้องประชาชนว่าการจัดการประชุมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดการประชุมที่ทำให้หลายประเทศหรือสังคมโลกนี้ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยความพร้อมของประเทศไทยเหนืออื่นใดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้นะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงกิจกรรมบางอย่างของประเทศเราซึ่งบ้านเราเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของอาหารอยู่แล้วนะครับบ้านเราเป็นเมืองเกษตรนะครับที่ถือว่ามีความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นระดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้เราก็ถือว่าเอามาเป็นประโยชน์ในการที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาหารเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้หันมาสนใจในเรื่องของการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับหลังจากที่เราบ้านเราเป็นกิจกรรมที่มีภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าของอาหารซึ่งเราได้เปรียบอยู่แล้วเราเข้มแข็งอยู่แล้วในเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้เราแสดงให้โลกเห็นว่าเรานั้นมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เก่งๆที่จะพร้อมสู่เวทีอาหารของโลกใบนี้และพร้อมที่จะเป็นครัวของโลกในเรื่องของอาหารของประเทศของเราครับดีใจมากๆครับที่ได้เห็นความตั้งใจของทุกทีมเลยทั้งฝั่งโซเชียลแล้วก็ทางฝั่งอาหารด้วยคืออย่างคนที่ชนะครับผมได้ข่าวว่าจองเต็มตั้งถึงปีหน้าเลยผมดูแล้วอยากทานยังไม่ได้ทานเลยนะครับ
จริงๆใหญ่น่าทานมากครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแถลงข่าวทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP 1 Water Jet World Cup 2022มีกำหนดการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่14-18ธันวาคม2565ณเมืองพัทยาโดยมีพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชารองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาและประธานอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาเป็นประธานนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการกีฬาอาชีพและนายสนิทวรปัญญานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพันธมิตรผู้สนับสนุนทัพสื่อมวลชนตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายค่ะวันนี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของชาวเจ็ตสกีหรือสมาคมเจ็ตสกีรวมถึงเป็นความสำเร็จของคนไทยร่วมกันทั้งประเทศวันนี้เราเป็นกีฬาประเภทแรกที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจะเริ่มเดินต่อไปนะครับหรือจะวิ่งต่อไปในอนาคตก็ตามเป็นการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ที่ถือว่าสำคัญยิ่งนะครับอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวประชาชนคนไทยนะครับไปร่วมกันสนับสนุนนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันที่พัทยาเริ่มจากพรุ่งนี้ถึงวันที่18นะครับจุดเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาอื่นๆที่จะมาเดินตามเรานะครับจะเป็นลิขสิทธิ์กีฬาที่ต่อเนื่องไปจากเรานะครับทั้งจะเป็นมวยไทยจะเป็นกีฬาประเภทอื่นเช่นตะก้อหรืออะไรก็ตามนะครับเราพร้อมที่จะส่งเสริมนะครับภายใต้รัฐบาลนี้นะครับเราได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประยุทธ์นะครับและรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จนเกิดวันนี้ได้ครับดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลกรรมการผู้จัดการบริษัทป่าสักวินเลจจำกัดและผู้จัดซีรีส์ธรรมะเรื่องพระธรรมบท The Series ตอน3มาวดีผู้ไม่ตายทางททบ5เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปี2565โดยมีคุณแม่ภรรยาและลูกชายเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นไปฟังความรู้สึกพร้อมกันค่ะวันนี้รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะฮะก็รู้สึกดีใจมากๆก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวด้วยนะครับเอาตรงเลยตอนเด็กๆไม่ขยันเรียนนะครับตอนโตมาก็เลยอยากจะให้เป็นเกียรติบัตรให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับคุณพ่อด้วยฮะและคุณปู่ด้วยครับซึ่งล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกของผมด้วยฮะคนเราไม่แก่เกินเรียนครับบอกไว้ก่อนเลยฮะไม่แก่เกินเรียนถ้าเรารักที่จะเรียนหรือทำอะไรก็ตามทีที่ประสบความสำเร็จแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้กับชุมชนหรือแม้แต่สังคมนะครับผมอย่างน้อยเราก็มีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่มอบให้กับสังคมบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดจัดงานแถลงข่าวมังกรฟ้าประกาศความพร้อมสู่ผู้นำแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมโชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งและตั้งเป้าดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางกระจายรายได้สร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างความยั่งยืนให้กับคนไทยมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมกันได้เลยค่ะวันนี้นะครับเป็นงานแถลงข่าวการกลับมาของมังกรฟ้านะฮะการกลับมาที่เราเคลียร์หน้าตักเราถูกกฎหมายนะฮะแล้วเราพร้อมเดินหน้าต่อนะครับผมในฝ่ายของแพลตฟอร์มนะฮะเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คนนะครับผมแล้วก็อยากจะพัฒนานะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกชนภาคหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับด้านแพลตฟอร์มของประเทศไทยให้ก้าวเติบโตไปยิ่งยิ่งขึ้นไปครับธุรกิจใหม่ก็คือตัวแพลตฟอร์มในส่วนของฟังก์ชันดราก้อนแรนะครับผมธุรกิจปีหน้าเนี่ยเรามองถึงตลาดของเครื่องรางเอาไว้นะครับว่าเราจะสร้างมูลค่ากับตลาดเครื่องรางเนี้ยให้เติบโตนะอย่างที่บอกครับเราเล็งไว้ที่เขาเรียกว่าเล็กๆก่อนละกันสัก500ล้านก่อนละกันนะฮะในปี66นี้นะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทัคของเรานะฮะคืออยากจะเปิดแหละครับแต่แค่มันยังไม่ถูกใจนะฮะถ้าฟู้ดทัคของเราเรียบร้อยดีนะครับผมฟังก์ชันของเราใช้งานได้เต็มรูปแบบนะฮะเดี๋ยวผมขอเชิญพี่ๆมาอีกครั้งแน่นอนนะฮะเราเจาะลึกถึงฟู้ดทัคว่ามันจะช่วยอะไรนะฮะมันจะเข้ามาช่วยสังคมยังไงเข้ามาสร้างอาชีพยังไงแล้วมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนของฟู้ดทัคแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับ
ชุมชนชาวไร่อ้อยหนองบัวลำพูได้รวมตัวกันนำหนังสือร้องเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถที่เลือกปฏิบัติในการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยไม่เหมือนกันทุกคันรถเหตุใดบางคันถึงเรียกตรวจชั่งน้ำหนักเพื่อจะได้ทราบแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานโดยไปขอความช่วยเหลือกับนายณรงค์เกตทองมานายกสมาคมชาวไร่อ้อยหนองบัวลำพูเพื่อนำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูในครั้งนี้นายอนุชาพัสถานปลัดจังหวัดหนองบัวลำพูได้เป็นตัวแทนมารับเรื่องดังกล่าวพร้อมสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมประสานงานนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมให้คำตอบหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในวันที่19ธันวาคม2565ที่จะถึงนี้ค่ะเอฟสันเผยวิสัยทัศน์เอฟสันทเวนตี้ไฟว์รีนิวยึดความยั่งยืนเป็นหลักสร้างธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตตั้งเป้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นลบในปี2050สำหรับแนวทางการสร้างการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตเอฟสันได้วางวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าธุรกิจและลูกค้าองค์กรเป็นหลักเอฟสันจะไม่เพียงนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่จะต้องสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยซึ่งเอฟสันในฐานะผู้นำเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับโลกได้นำเสนอเทคโนโลยีฮีทฟรีที่เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อนเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยความร้อนรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานในสำนักงานได้อีกด้วยค่ะก็เอฟสันนะครับเห็นความสำคัญของเรียกว่าสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุดนะครับที่ดีที่สุดนั้นวันนี้เนี่ยเรามีความยินดีที่เรียกว่าเปิดตัวนะครับเอฟสัน Workforce Enterprise Series นะครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Inkjet นะครับด้วยเรียกว่า Heat Free เทคโนโลยีเนี่ยที่สามารถลดการใช้พลังงานถึง 85% นะครับลดการปลดปล่อย CO2 ได้ถึง 85% นะครับแล้วก็มีการใช้พาร์ทที่น้อยกว่าเทคโนโลยีของเลเซอร์เป็นอย่างมากนะครับแล้วอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าเทคโนโลยี Inkjet เนี่ยได้พัฒนาถึงความเร็วนะครับคุณภาพเนี่ยที่เรียกว่าเทียบเท่าหรือดีกว่าเลเซอร์ไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเอฟสันก็เลยประกาศกลยุทธ์ที่จะเรียกว่าหยุดธุรกิจของเลเซอร์ปรินเตอร์เรานะครับในสิ้นปี2023นะครับแล้วก็จะการทำตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับและอย่างเรียกว่า aggressive กับตัว Inkjet Heat Free ทั้งยิงเรานะครับเพื่อมาแทนที่เลเซอร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราหวังว่าด้วยการแทนที่ของเลเซอร์เนี่ยจะสามารถเพิ่มนะครับสัดส่วนยอดขายของทางเอฟสันรวมถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่อพวกเราทุกคนได้เป็นอย่างดีครับกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทอีซิบายจำกัดมหาชนผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมพลัสการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนกลางคืนยูเมพลัสบางกอกมิดไนท์มาราธอน 21.1 2022เส้นทางต้นตำรับบรรยากาศสุดคลาสสิกบนเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคม2565ออกสตาร์ทที่สนามหลวงและเข้าเส้นชัยที่เสาชิงช้าโดยปีนี้มีนักวิ่งจาก28ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็น2ระยะทางคือฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรเส้นทางวิ่งผ่านสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีเรื่องราวต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นถนนราชดำเนินวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพระบรมรูปทรงม้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ทั้งก่อนและหลังงานส่งต่อให้เป็นมรดกของเมืองเกิดเป็นค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยเช่นกันค่ะประสบการณ์งานในครั้งนี้นะครับก็มีอะไรมากนอกจากว่าเราอยากจะทำให้นักวิ่งหรือนักกีฬานะครับมาร่วมกันวิ่งนะครับในที่ที่คิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครของเราเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เมืองที่น่าวิ่งนะครับแล้วก็เป็นที่จดจำของนักวิ่งตรงที่ว่างานของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่เราวิ่งตอนกลางคืนนะครับซึ่งมี2ระยะ10กิโลแล้วก็ 21.1 กิโลนะครับส่วนเส้นทางในรายละเอียดเนี่ยอยากให้เข้าไปดูใน Facebook นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับก็เป็นเส้นทางที่เราเคยจัดอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อความสนุกเพื่อความปลอดภัยนะครับและจะได้เป็นที่จดจำของนักวิ่งนะครับจะกลับมาวิ่งอีกปิดท้ายกันที่บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียนคิกบ็อกซิ่งคอนเฟเดเรชั่นแชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพณอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นมีนักกีฬาเข้าร่วมการชิงชัยทั้งสิ้น21ประเทศโดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งเข้าไปร่วมการแข่งขัน World Combat Game The 2023 Riyadh World Combat Game ในช่วงระหว่างวันที่21ถึง30
าคม2566ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วยค่ะประเทศที่มาเนี่ยไม่น้อยแล้วก็เป็นประเทศที่มาด้วยความยากลำบากแล้วก็มาอย่างที่ท่านเห็นว่าเราอยากจะให้ปลุกนะคะเปลี่ยนแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้เห็นว่ากีฬาที่เราบอกว่าเราเนี่ยได้เปรียบเข้ามาเสมอนะคะอย่างเช่น K1 อย่างเช่นคิกบ็อกซิ่งอย่างที่เราเรียกอย่างเป็นทางการนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะเห็นว่านักกีฬาต่างชาติที่เข้ามาครั้งนี้ท่านจะได้เห็นว่าความศักยภาพของเขาทำไมเข้ามาที่นี่เพราะคะแนนที่เกิดขึ้นที่นี่จะไปเป็นคะแนนของนะคะ World Combat Games ที่กรุงริยาดนะคะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งเชื่อว่านักกีฬาแห่งเอเชียแล้วก็นักกีฬาทั่วโลกอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วอันที่สองเป็นการซักซ้อมด้วยนะคะเราจะมีการแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชลอาร์ตเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะคิกบ็อกซิ่งก็เป็นอีกหนึ่งกีฬารวมทั้งมวยไทยของเราด้วยค่ะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันขานรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเผยแพร่มวยไทยที่เป็นพื้นฐานนะคะต่อยอดไปเป็นคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ทำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ประจักษ์ทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ